ับสำหรับในงานนี้นะครับแนมทูคอร์ปอเรชันเองเราก็รู้สึกยินดีมากที่เข้ามาร่วมกับจีสดานะครับ NIA แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครต้องถือได้ว่าเป็นเวทีแห่งโอกาสของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่นะครับวันนี้เราพูดกันถึงเรื่อง UAV โดรนเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเราจะคิดแอปพลิเคชันยังไงผมชอบชื่องานมากครับเป็นการพัฒนาเพื่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ในด้านของสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแอเรียที่โฟกัสเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิงนะครับเรื่องของระบบมอนิเตอริงเรื่องของระบบติดตามต่างๆซึ่งต่อไปจะมีผลประโยชน์มากในอนาคตกับประเทศไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันครับไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกส์นะครับในด้านของฟาร์มเองก็จะมีในเรื่องของการใช้โดรนทดแทนแรงงานคนนะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่เรื่องของฮาร์ดแวร์ครับจะเป็นเรื่องของข้อมูลเป็นเรื่อง user generate content ข้อมูลวิดีโอต่างๆที่ได้จากตัวโดรนตัวนี้นะครับเกิดจาก user ที่แตกต่างแล้วก็จะสร้างคุณค่าได้มากมายผ่านระบบ cloud เราคงจะได้เห็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมากมายนะครับที่เป็นผลผลิตจากงานนี้ครับ